สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงค่ะประจำวันจันทร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2561อยู่กับเราทั้ง3คนค่ะดิฉันธานทิวาถารัชกุลค่ะและดิฉันกุณฑิดาชวนกุลค่ะพร้อมด้วยวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกัน1หนุ่มก่อนนะคะอีก1หนุ่มติดภารกิจอยู่เดี๋ยวน่าจะได้เจอกันในวันถัดๆไปเนี่ยใช้เดียวไปก่อนนะคะเหงาไหมคะก็ไม่เป็นไรครับแนบซ้ายขวาด้วยสองสาวก็ถือว่าดีแล้วฮะไม่มีคนมาก็ไม่มีคนแย่งพูดเห็นประยุทธ์แกยังพูดอยู่ได้คนเดียวพูดทุกวันทุกวันศุกร์แกก็ยังพูดอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อประยุทธ์พูดได้ผมก็ต้องพูดได้ซึ่งวันนี้ประเด็นข่าวคราวก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของกกต.ไม่รู้ไปกินดีหนีมาจากไหนนะคะประกาศวันเลือกตั้งออกมาเลยว่านี่เดี๋ยวจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาในวันที่4มกราคมแล้วก็จะไปประจวบเหมาะพอดีนะคะวันที่4กุมภาพันธ์ก็จะได้เลือกตั้งกันจนตอนหลังก็ออกมาบอกว่าอ๋ออย่างเร็ว24กุมภาแต่ช้าสุดเนี่ยก็คือในห่วงเดือนพฤษภาคมก็กรอบเดิมนั่นแหละที่ทางคุณวิศนุเคยออกมาประกาศไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะรวมไปถึงเรื่องของนายสุเทพเทือกสุบรรณบางสื่อใช้คำว่าดิ้นพล่านเพราะแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปรวบรวมหลักฐานในการชี้แจงข้อกล่าวหาหรือไปสู้กันในชั้นศาลเนี่ยโอ้ยออกมา Facebook Liveเป็นเรื่องเป็นราวรวมไปถึงอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยกันก่อนเลยนะคะกับกรณีของทางคุณจตุพรพรหมพันธุ์ที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะซึ่งค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะแท็บลอยด์ของไทยโพสต์นั่นเองนะคะมีอยู่หลายประเด็นที่น่าสนใจขอหยิบยกเอาทีละช่วงทีละตอนมาพูดคุยกันละกันนะคะในช่วงแรกค่ะหลังพ้นโทษออกมาจากเรือนจำนะคะเมื่อ4สิงหาคมที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็มองนะคะว่าบทบาทการให้ความเห็นทางการเมืองของคุณจตุพรดูจะเยือกเย็นขึ้นผิดจากก่อนหน้านี้โดยประเด็นหนึ่งที่คุณจตุพรย้ำมากนะคะก็คือการเสนอให้แต่ละฝ่ายควรต้องหาโอกาสร่วมวงพูดคุยกันทางการเมืองเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันก่อนที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเป็นการแก้ก่อนตายเพราะมองว่าวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาต้องมีฝ่ายประชาชนเสียชีวิตก่อนถึงค่อยมาแก้ปัญหาซึ่งคุณจตุพรประเมินสถานการณ์นะคะว่าวิกฤตการเมืองจะยังคงมีต่อไปแม้มีการเลือกตั้งปัญหาทางการเมืองก็ไม่จบไม่ว่าสุดท้ายหลังเลือกตั้งจะได้นายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือนายกคนในนายกคนนอกก็อาจต้องเจอปัญหาจนอาจนำไปสู่วิกฤตการเมืองรอบใหม่ซ้ำรอยกงล้อประวัติศาสตร์การเมืองก่อนหน้านี้หากไม่มีการพูดคุยหาข้อยุติไว้ก่อนโดยคุณจรุพรบอกนะคะว่าถ้าผลการเลือกตั้งทำให้มันจบผมก็มองว่าบ้านเมืองก็จะสงบไปอีกแบบแต่ผมเชื่อว่าผลการเลือกตั้งไม่ได้ทำให้มันจบเพราะใครก็คาดเดาประชาชนได้ยากผมเชื่อว่าลึกๆทุกคนก็วิตกในทางกระดานการเมืองผมเองก็พอคาดเดาได้ว่าผลการเลือกตั้งมันจะเป็นการเริ่มต้นวิกฤตใหม่หากไม่ตั้งต้นที่จะยอมรับกันหากได้นายกคนในก็รอนายกคนนอกหรือรอการเปลี่ยนแปลงแบบเดิมแต่หากได้นายกคนนอกก็รอวิกฤตอีกแบบคือซ้ายก็มีปัญหาขวาก็มีปัญหานี่คือโลกแห่งความเป็นจริงหากเราจะอธิบายแบบโลกสวยก็อธิบายได้แต่เราเห็นปัญหาข้างหน้ากันอยู่แล้วจึงชวนให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันคิดแต่หากทุกฝ่ายบอกว่าไม่มีปัญหาแน่นอนก็เป็นเรื่องน่ายินดีเพราะประชาชนก็ไม่ต้องตายกันอีกเอาตรงนี้ก่อนละกันนะคะที่ทางคุณจรุพรมองว่าควรที่จะต้องพูดคุยกันทางการเมืองให้ได้ข้อตกลงร่วมกันก่อนที่จะเกิดเลือกตั้งเป็นการแก้ก่อนตายโดยชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้เนี่ยหากไม่มีการพูดคุยหาข้อยุติกันไว้ก่อนมันก็จะเจอวิกฤตรอบใหม่ซึ่งมองไปที่การเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะถึงเนี่ยค่ะมองว่ามันยังไงมันก็ต้องเจอวิกฤตอยู่แล้วเพียงแต่จะเป็นวิกฤตแบบไหนเท่านั้นเองสมมุติว่าผลการเลือกตั้งออกมาไม่เป็นที่ยอมรับกันนี่ก็วิกฤตกันแต่ต้นเลยหรือถ้าสมมติมันผ่านพ้นกันไปได้แต่เดี๋ยวก็ต้องเจอวิกฤตในท้ายที่สุดอยู่ดีตรงนี้คุณพิพัฒน์ชัยเห็นยังไงคิดเห็นยังไงบ้างคะวิกฤตของการเลือกตั้งเนี่ย
่อนที่จะมีการเลือกตั้งนี้ก็เคยมีกปปส.ได้สร้างวาทกรรมเรื่องของการสร้างวิกฤตทางการเมืองสร้างวิกฤตทางสนามการเมืองก็คือเรื่องใช้คำว่าการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแล้วในที่สุดก็มีการบอยคอตไม่ลงรับสมัครการเลือกตั้งจนในที่สุดก็นำมาสู่ถึงการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็ยังไม่เห็นมีการปฏิรูปทางการเมืองที่ทางกปปส.ว่าไม่นำซ้ำกฎกติกาในการใช้ในสนามการเลือกตั้งก็เปลี่ยนไปกลายเป็นว่าเป็นการเปลี่ยนไปเป็นการเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ที่มีเป้าประสงค์อยู่แล้วเราเคยคิดว่าการเมืองของประเทศไทยเนี่ยเราต้องการให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งและมันก็จะเดินไปสู่อนาคตที่สดใสได้แต่พอว่าในที่สุดพรรคการเมืองเข้มแข็งก็เกิดกลับกลายเป็นว่ามีบางฝักบางฝ่ายมีบางพรรคมีบางพวกก็ตั้งแง่ตั้งงอนว่าถ้าพรรคการเมืองเข้มแข็งอย่างนี้พรรคเพื่อไทยเข้มแข็งอย่างนี้การเลือกตั้งทุกครั้งพรรคเพื่อไทยชนะแบบถล่มทลายทุกครั้งทุกทีก็เกิดการเขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อต้องการทำลายพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองรู้สึกว่ากระเซ็นกระสายให้มันอย่างที่คุณจตุพรว่าให้มันเป็นเบี้ยหัวแตกเข้าไว้ก็คือว่าไอ้นุ่นพรรคนุ่นนิดไอ้พรรคนี่หน่อยพรรคนุ่นนิดพรรคนี่หน่อยมันคนละขยุ่มขยักเข้ามาแล้วก็ได้มารวมกันเพื่อจะหานายกคนนอกแล้วถ้าจะวิกฤตกันต่อไปในครั้งนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวิกฤตปี53ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่มันเกิดการวิกฤตเพราะในวันนั้นเนี่ยประชาชนที่เลือกพรรคเพื่อไทยซึ่งถือว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ชนะการเลือกตั้งในที่สุดก็มีการปฏิวัติในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็ไปชูนายอภิสิทธิ์ขึ้นมาซึ่งประชาชนก็เห็นว่ามันไม่ได้มาตามระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าชัยชนะของนายอภิสิทธิ์มันไม่ใช่เป็นชัยชนะที่อยู่อันดับหนึ่งที่สมควรจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าผมมองก็อย่างที่ได้เรียนแล้วครับตั้งแต่ว่าคุณจตุพรออกมาจากที่อยู่พิเศษก็คือเรือนจำพิเศษเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่ผมก็เกิดอาการไม่สบายซะบ้างอะไรซะบ้างแต่ว่าเท่าที่ฟังดูแล้วก็อ่านใจกันเองที่อยู่กันมาเนี่ยที่คุณจตุพรบอกว่าจะเกิดวิกฤตกันอีกเนี่ยครั้งนี้ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยชนะเด็ดขาดอีกแต่ว่าไม่ได้จะตั้งรัฐบาลถามว่าจิตใจของพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยเขาจะรู้สึกอย่างไรนั่นคือหนึ่งสองแล้วถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยได้จะตั้งรัฐบาลแล้วไอ้คนที่เขาลงทุนลงแรงกันมาทำลายพรรคเพื่อไทยมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยแล้วฝ่ายอำนาจฝ่ายอำมาตยาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาจะยอมไหมเพราะไหนๆก็คือลงทุนทำลายกันมาอยู่ตลอดแล้วแล้วถ้าสมมติวันนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลมันก็จะต้องเกิดข้อคอรหาขึ้นมาก็จะต้องตั้งเป็นตุ๊กตาขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนจะต้องมีอาจจะต้องมีอีกโครงการนี้ทุจริตโครงการนี้โกงการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์การเลือกตั้งโกงมันก็ต้องมารูปนี้เมื่อมารูปนี้เสร็จในที่สุดก็ต้องรวมตัวกันขับไล่พรรคเพื่อไทยอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งแบบสุดโด่งมาเลยใน250แล้วไปพรรคนู้น20พรรคนี้50แล้วมารวมกันเนี่ยถามว่ามันเข้าสู่กระบวนการมันเข้าสู่กระบวนการของระบบรัฐสภาไหมมันก็เข้าสู่กระบวนการของระบบรัฐสภาแต่จงอย่าลืมว่าจิตสำนึกหรือว่าวิธีการปฏิบัติทางรัฐสภาเนี่ยเขาจะต้องให้พรรคอันดับหนึ่งเนี่ยจะตั้งก่อนแต่ผมก็คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วอย่างที่ว่านี่แหละถ้าสมมติว่าพรรคอันดับหนึ่งไม่มีสิทธิ์พรรคอันดับหนึ่งไม่ได้สิทธิ์ในการจัดตั้งถูกเคลียร์ออกไปนอกสนามก่อนแล้วพรรคอันดับสองพรรคอันดับสามก็แย่งในการจัดตั้งเนี่ยไอ้นั่นก็จะเกิดวิกฤตของประชาชนอีกเมื่อเกิดวิกฤตของประชาชนก็จะเกิดไม่มีการยอมรับกันอีกเราเคยพูดอยู่เสมอว่าวันที่เราต้องการให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเราประกาศบนเวทีชัด
นปชประกาศบนเวทีชัดว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ชนะอันดับหนึ่งก็ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลหัวหน้าพรรคของประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะใครละก็มีความชอบธรรมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในวันนั้นมันไม่ใช่เราก็ประกาศว่าถ้าเราแพ้เราก็จะยอมเป็นฝ่ายค้านแล้วถ้าวันนี้เราชนะอันดับหนึ่งอีกล่ะถ้าเราชนะอันดับหนึ่งอีกเราจะต้องประกาศว่าเราพร้อมเป็นฝ่ายค้านไหมซึ่งแนวทางปฏิบัติหรือว่าหลักแนวทางปฏิบัติหรือประเพณีปฏิบัติในสังคมการเมืองไทยเนี่ยไม่มีไงถูกไหมครับเคยจำได้ไหมฮะพรรคความหวังใหม่กับพรรคพรรคประชาธิปัตย์มั้งชนะกันอยู่1คะแนน1เสียงเอง100กับ101เขาชนะกันแค่1เขาก็ปล่อยคนที่ชนะ101เนี่ยพรรคความหวังใหม่ก็จะตั้งรัฐบาลแล้วครั้งนี้ผมก็คิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะชนะแต่อาจจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วเดินต่อยังไง มันจะเดินต่อยังไงเมื่อประชาชนคิดว่าอ้าวมันก็แสดงว่าไม่ยอมรับในการตัดสินใจของประชาชนเมื่อนักการเมืองหรือว่าเวทีการเมืองหรือว่าในเวทีเสวนาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยในระบบประชาธิปไตยถ้าไม่ยอมรับในมติของประชาชนแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าประชาชนเขาก็มีอำนาจเพราะว่าเขาเทสมมติเขาเทแบบทุ่มแบบหมดหน้าตักและพรรคเพื่อไทยมาแต่ว่าพรรคเพื่อไทยได้250ไออีกพรรคหนึ่งอาจจะได้50แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถามว่าให้เกียรติประชาชนยังไงมันก็อาจจะเกิดวิกฤตของประชาชนกันอีกถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็เกิดวิกฤตว่าคนที่ตั้งคนที่ทำลายพรรคเพื่อไทยมาแล้วเขาก็อาจจะไม่ยอมแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลตัวเองอุตส่าห์เลือกคือคนประชาชนทั้งหมดออกมาเลือกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลมันก็จะเกิดวิกฤตประชาชนก็จะนิ่งเฉยไหม เพราะฉะนั้นใครแพ้ใครชนะเนี่ยที่คุณจตุพรมองเนี่ย มันก็เกิดวิกฤตได้ทั้งสองด้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันต้องคุยกันเลยว่าต้องคุยกันให้ชัดว่าเอาถ้าพรรคใดชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องยอมรับเสียงของประชาชนพรรคใดก็แล้วแต่ถ้าชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคนั้นจะตั้งรัฐบาลเลยถ้าไม่คุยกันเสียก่อนหรือไม่ตกลงกันเสียอย่างนี้ก่อนหวังแล้วตอนนี้กำลังคิดเนี่ยรู้คนที่กำลังคิดอยู่ในขณะนี้รู้ว่ายังไงก็แพ้พรรคเพื่อไทยก็เลยจะพยายามเห็นไหมฮะรวบรวมพรรคนู้นรวบรวมพรรคนี้รวบรวมพรรคนั้นเพื่อจะได้จำนวนคะแนนได้จำนวนส.ส.ได้มือในสภามากอันนี้ผมก็มองว่าจะเกิดวิกฤตครับอีกส่วนหนึ่งอะค่ะที่มองเรื่องของวิกฤตมองว่าจริงๆคุณจตุพรได้พูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดด้วยมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดการวิกฤตหลังการเลือกตั้งคุณพิพัชชัยเห็นด้วยกับเรื่องคือในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยในตัวรัฐธรรมนูญถามว่ามันจะเกิดการวิกฤตไหมก็อย่างที่ผมบอกครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อให้ผู้แพ้การเลือกตั้งครั้งนี้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีโอกาสขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาเขียนรองรับตัวนั้นอยู่แล้วผมไม่ได้มองว่าจะเป็นวิกฤตไหมแต่ผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวปัญหาไอ้ตัวปัญหาที่ว่าคือรัฐธรรมนูญฉบับคือเวลาจะเขียนเนี่ยจะเขียนรองรับยังไงว่าไอ้คนแพ้ขึ้นเป็นนายกได้ถูกไหมไอ้คนได้ที่2ไอ้คนได้ที่3สามารถขึ้นเป็นนายกได้ตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้เพื่อรองรับไม่ให้พวกที่แพ้มีความผิดแสดงว่าในส่วนของการที่คุณจตุพรเสนอว่าน่าจะมีการพูดคุยกันก่อนที่เราจะไปมองเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องการไปคุยกันเนี่ยก็น่าจะมีในส่วนของการแก้รัฐธรรมนูญคือในส่วนของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยถ้านักการเมืองคุยกันแล้วนักการเมืองคุยกันเนี่ยแล้วก็มาตั้งเขาเรียกว่าลงนามลงสัตยาบันกันว่าผู้ชนะจะต้องได้จัดตั้งรัฐบาลตัวรัฐธรรมนูญตัวนั้นมันก็สามารถที่จะแก้กันได้หรือว่าตัวรัฐธรรมนูญตัวนั้นไม่ต้องแก้ก็ได้เพียงแต่ประกาศว่าใครชนะการเลือกตั้งก็ว่ากันเลยก็จะตั้งรัฐบาลกันไม่ต้องมาเที่ยวมาสะสมแต้ม10พรรคนู้น10พรรคนี้20พรรคนั้น5พรรคนี้7พรรคนั้น2แล้วก็มารวมกันจนกระทั่งว่าพรรคอันดับ1เริ่มเท่านี้กลายเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแล้วก็เกิดคาใจกับประชาชนอยู่ทางคุณจตุพรนะคะคือตอนแรกที่ฟังว่าจะต้องมีการพูดคุยกันเนี่ยก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะการพูดคุยมันจะมารูปแบบไหนยังไง
ในแท็บลอยด์ไทยโพสต์ก็ได้มีการถามเหมือนกันนะคะถึงรูปแบบโดยเขาถามว่ารูปแบบเนี่ยคือให้มีทั้งพรรคการเมืองและทหารเนี่ยมานั่งคุยกันตั้งโต๊ะแล้วก็ประกาศฉันทามติออกมาเลยใช่หรือเปล่าทางคุณจตุพรบอกว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้เพราะหากไม่ทำไม่ตกลงกันใครบอกผมได้ไหมว่ามันจะไม่เกิดเรื่องเพราะการเคลื่อนทางการเมืองเราก็เห็นกระดานกันหมดอยู่แล้วเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดบางทีเพราะเราไม่มีการเลือกตั้งมานานเลยอยากเลือกตั้งกันจนลืมไปว่าเลือกตั้งแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นทุกคนอยากเลือกตั้งเพราะความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจแต่ก็ต้องเป็นการเลือกตั้งที่มีสติกันว่าเลือกเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่เลือกเพื่อมาสร้างวิกฤตขึ้นมาใหม่เรื่องนี้ยังมีเวลาประเทศนี้ยังไม่เสียเวลาเลยทำกันวันเดียวก็ได้แต่ปัญหาคือเราจะทำกันหรือไม่ผมไม่ได้วิตกจริตว่าไปคิดล่วงหน้าก่อนแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ในยุคสมัยของผมทุกเหตุการณ์ทุกครั้งเวลาผมวิเคราะห์ทางการเมืองมักจะไม่ค่อยผิดพลาดเพราะไม่ได้เอาผลประโยชน์เป็นตัววิเคราะห์แต่เอาสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ยมาวิเคราะห์น้อยครั้งมากที่ผมวิเคราะห์ผิดทางการเมืองผมเพียงแต่ตั้งโจทย์กว้างๆเอาไว้ว่าแต่ละคนต้องศึกษาเหตุการณ์อย่าง14ตุลาคม2516หรือเหตุการณ์ตอนพฤษภา35ที่เลือกตั้งมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วทำไมเกิดปัญหาแล้วนำสถานการณ์ปัจจุบันมาดูว่าหากเลือกตั้งแล้วถ้ามีนายกคนนอกอะไรจะเกิดขึ้นหรือหากมีนายกคนในจะต้องเจอกับอะไรโดยคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มาคุยกันว่าเมื่อผลลัพธ์ออกมาประชาชนตัดสินแล้วจบหรือไม่เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้หากไม่มีการคุยกันมันไม่มีวันจบเลยแล้วก็อย่างที่บอกมันจะนำพาไปสู่ความขัดแย้งแล้วความขัดแย้งนำไปสู่ความตายแล้วเมื่อมีการตายจึงค่อยนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้งที่เรามีโอกาสที่จะแก้ก่อนหากไม่ทำก็จะเป็นเรื่องที่เสียโอกาสไปคือมุมคุณจตุพรก็ยังวางไว้เป็นตุ๊กตาเฉยๆนะคะว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ว่าไปแต่ยังไงต้องคุยกันแล้วคุณพิพัฒน์ชัยคิดว่าถ้ามันจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆอะค่ะมันควรจะต้องคุยกันเมื่อไรตกผลึกกันยังไงรูปแบบของการเป็นรูปธรรมมันจะเป็นยังไงดีคะอันแรกเนี่ยก็คือตัวของคสช.เองเนี่ยต้องตั้งตัวตั้งหลักให้ได้ก่อนว่าตัวเองที่เข้ามาในสนามการเมืองในวันนี้แรกเริ่มเดิมทีไม่ได้เข้ามาเพื่อตั้งใจว่าจะเข้ามาเล่นการเมืองเองเข้ามาเพื่อยุติความขัดแย้งเข้ามาเพื่อเป็นกรรมการทำไปทำมาในวันนี้กรรมการคนนี้ปล่อยนกหวีดออกจากปากกลายเป็นผู้มาเตะมาเล่นเองเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าตัวเท่ากันแล้วมันก็จะไม่มีกรรมการมันก็จะไม่มีไลน์แมนในสนามถ้าคสช.เองตั้งหลักให้ได้ว่าต้องการที่จะแก้วิกฤตตรงนี้ต้องการจะแก้วิกฤตจริงเนี่ยการเรียกพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองแต่ละพรรคมาพูดมาคุยที่คิดว่ามีส.ส.อยู่ในสภาเนี่ยแล้วก็ตกลงกันให้ครบถ้วนทุกพรรคเนี่ยผมก็คิดว่าสามารถที่จะทำได้แต่ต้องทำอย่างเปิดเผยแล้วก็ต้องทำให้ประชาชนเห็นไม่ใช่เรียกเข้าไปประชุมเรียกเข้าไปประชุมในที่ลับพอถึงวันเข้าข้อล็อกประตูล็อกตัวขึ้นรถพาไปปรับทัศนคติซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ไม่เชื่อในการพูดจาอีกต่อไปถามว่าวันนี้ทำไมประชาชนต้องการการเลือกตั้งอย่างที่คุณยตุพรว่าเราไม่ได้เลือกตั้งมา4ปี5ปีเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยผมคิดว่าประชาชนไม่ได้ต้องการการเลือกตั้งแต่ประชาชนกำลังคิดว่าถ้ามารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมันน่าจะดีกว่าณปัจจุบันนี้นั่นก็คือความหวังของประชาชนเนี่ยความหวังว่าเศรษฐกิจมันกำลังแย่วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจวิกฤตทางด้านอะไรต่างๆข้างหลายทั้งปวงมันกำลังแย่ก็เกิดความหวังว่าถ้ามีการเลือกตั้งน่าจะดีกว่านี้คงจำกันได้ว่าในวันที่เขามีทำประชามติก็คงจำกันได้อีกแหละว่าทั้งทหารทั้งกรมน.ไปเที่ยวพูดไปเที่ยวบอกชาวบ้านบอกว่ารับไปเถอะเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งก็จะได้จบประชาชนก็คิดว่าถ้ารับไปแล้วมันจะมีการเลือกตั้งก็รับไปเพราะว่าจุดมุ่งหมายก็คือต้องการการเลือกตั้งในที่สุดก็ไม่มีการเลือกตั้งสิ่งนี้คุณ
ประยุทธ์เองนายกรัฐมนตรีเองหัวหน้าคสช.เองเนี่ยก็ต้องน่าจะกลับบ้านแล้วดูกระจกว่าสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องเรื่องของการเลือกตั้งไม่ใช่เขาบ้าประชาธิปไตยจนงงหัวไม่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่เขาบ้าเพราะต้องการการเลือกตั้งไม่ใช่เขาบ้าเพราะเขาอยากเป็นผู้แทนไอ้คนที่อยากเลือกตั้งก็แต่สิ่งที่เขากำลังจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจเขาความหวังว่าถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งและเป็นคนที่เขาเลือกเข้ามาเนี่ยมันก็จะสามารถจะแก้ปัญหาได้แล้วถามว่าวันนี้โพทุกสำนักเนี่ยทำไมพุ่งเป้ามาที่ว่าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายทุกที่เพราะเขาเห็นในการแก้ปัญหาในเรื่องของด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาในเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนก็เลยอยากจะบอกว่าการเมืองวันนี้เนี่ยตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันแต่เรื่องการเมืองเราคุยกันแต่เรื่องกฎหมายเราคุยกันแต่เรื่องของการเลือกตั้งเราคุยกันแต่เรื่องของกกต.เราคุยกันเรื่องของสนช.แต่คนที่เขาไม่ได้ลงสู่สนามการเลือกตั้งเขาไม่รู้ว่าสนช.ยังไงกกต.คุณมีหน้าที่อะไรเขารู้อยู่อย่างเดียวว่าเช้ามาเนี่ยเขามีภาระหน้าที่จะต้องจ่ายตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนจะต้องเสียค่านู่นเขาจะต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงานของเขาเขาไม่ได้รู้พวกนี้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังเหยียบเขาอยู่ทุกวันผมคิดว่าถ้าเหตุการณ์ปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมกลัวว่ามันจะเกิดวิกฤตก่อนการเลือกตั้งเพราะจงอย่าลืมว่าในรัฐบาลของพลเอกชวลิตเองเนี่ยหรือว่าในรัฐบาลของท่านบรรหารเนี่ยมันเกิดปัญหาการเกิดขึ้นมันเกิดจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนเกิดปัญหารัฐบาลของพลเอกชวลิตที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะค่าเงินบาทมันผันผวนไม่สามารถที่จะควบคุมได้รัฐบาลของท่านบรรหารเกิดปัญหาง่ายนิดเดียวว่าเศรษฐกิจปากท้องมะนาวแพงถูกไหมพอมาวันนี้เหมือนกันพอบอกว่ามะนาวแพงก็บอกก็อย่าไปกินอะไรแพงก็อย่าไปกินเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมกลัวว่าถ้ายังขืนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่าประชาชนเขาจะทนไม่ไหวแล้วมันจะเกิดอะไรซะก่อนเท่านั้นเองครับค่ะแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่พระธรรมชย้ำนะคะก็อยากให้ตกลงกันได้ไหมคืออะไรก็ได้ที่ทำให้ไม่เกิดเรื่องนะคะตรงนี้หนึ่งแล้วแล้วก็คือหากได้คุยกันแล้วทุกคนได้คิดแล้วก็ยอมรับว่าอยากจะเลือกแนวทางนี้ผมเองก็อยากเห็นประเทศเดินหน้านะคะไม่ควรที่จะย่ำรอยประวัติศาสตร์อย่างที่เคยผ่านมาทุกเรื่องก็เคยผ่านมาหมดแล้วระหว่างทางตอนนี้หากคุยกันได้เนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจระหว่างกันแล้วต่างคนต่างทำหน้าที่ก็อยากให้คุยกันแล้วก็กำหนดทิศทางแล้วการเลือกตั้งก็จะเป็นการหาทางออกได้อย่างแท้จริงอะไรที่จะมาเป็นตัวการันตีว่าถ้าคุยกันแล้วเนี่ยทุกอย่างผมก็กำลังจะถามต่อไงว่าถ้าสมมติว่าตั้งวงเสวนากันแล้วเนี่ย มีใครมั่งที่มีเครดิตที่จะให้เชื่อได้ว่าต้องเป็นไปตามนั้นที่จะต้องนั่งว่าเป็นเครดิตเลยว่าเอานะถ้าคนนี้นั่งอยู่ด้วยนี่ใช่เพราะว่าทุกคนที่จะเข้ามาในวงเสวนาในวันนี้เนี่ยแม้แต่พลเอกประยุทธ์เองเอาเถอะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแกก็บอกว่าจะมีการเลือกตั้งไปที่ไหนแกก็จะบอกไม่มีการเลือกตั้งคุยกับทรัมป์แกก็บอกมีการเลือกตั้งในที่สุดก็ไม่มีการเลือกตั้งแล้วถามว่าแล้วใครจะเชื่อต่อพอไปถึงลุงกำนันอีกร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายไม่เล่นการเมืองพอมาวันนี้ก็ตบัดสัตว์เพื่อชาติถูกไหมครับใช่พอมาอีกคนนึงหรือว่ากลุ่มกี่มิตรก็แล้วแต่เนี่ยต่างคนต่างว่าวันนี้ไม่น่ามีอะไรที่จะน่าเชื่อถือในคำพูดได้เลยถ้าตั้งวงสนทนากันแล้วเนี่ยจะเชื่อยังไงว่าในวงสนทนานั้นมันจะเดินตามนั้นจะไม่มีใครหักหลังอย่างหนึ่งไม่มีใครหักหลังสองต้องเป็นลูกผู้ชายกันว่ามันต้องเป็นไปตามคำพูดแต่ในที่ผ่านมาเนี่ยมัน อดีตที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าอนาคตนี่มันเชื่ออะไรไม่ได้เหมือนวันนี้ที่บอกว่าจะมีการเลือกตั้งแน่กุมภาวันที่24กุมภาก็ไม่มีใครเชื่อเพราะฉะนั้นจะถ้าตั้งวงเสทนาจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่นั่งอยู่และประชาชนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ถ้าเอาแค่ว่าเอาประยุทธ์นั่งประวิตรนั่งสุเทพนั่งนปช.นั่งกปปส.นั่งหัวหน้าพรรคการเมืองนั่งหัวหน้าพรรคการเมืองวันนี้ผมเห็นว่าที่ยืนทรนงอยู่ได้ว่าสภาพไม่ถูกแทรกแซงเนี่ยผมเห็นไม่กี่พักอะนอกนั้นก็วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นลูกกรอกของคสช.ไปหมดมันไม่มีอะไรน่ามันไม่มีอะไรน่าเชื่อถือมันไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่การันตีได้อะเพราะฉะนั้นถ้ามีการพูดคุยจะต้องมีเรื่องนี้ว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่ง
นั่งและประชาชนเชื่อและพวกเราก็เชื่อและพวกเราก็จะร่วมเจรจาวงสนทนาถ้าเรียกไปแล้วจะสังเกตเห็นว่านปช.จะไม่ค่อยเข้าไปเสวนากับคสช.เนี่ยเพราะเรามองแล้วว่ามันไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่แนวทางระบอบประชาธิปไตยสองมันเชื่อไม่ได้ครับก็นี่แหละนะคะหนทางที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนแน่นอนละค่ะว่ามันค่อนข้างยากแต่ใจความหลักสำคัญของคุณจตุพรคืออยากที่จะให้แก้ก่อนตายเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นพบกับการตายของพี่น้องประชาชนที่ต้องสละเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะมาพูดคุยกันเพื่อหาทางที่จะแก้ก่อนตายแต่กระบวนการตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะว่า1ส่งสัญญาณไปแล้วเนี่ยจะมีกระแสตอบรับมามากน้อยแค่ไหนและ2บุคคลมันก็ต้องมีตัวกลางด้วยใช่ไหมคะบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุกๆฝ่ายใครที่จะมาเป็นตัวกลางและสุดท้ายประเด็นที่คุณพิพัชชัยบอกก็คือคำพูดที่เอาละสรุปตกลงกันได้แล้วเนี่ยแล้วจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นได้แค่ไหนว่าที่คุยกันตกลงกันไว้แล้วจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอันนี้ก็คือโจทย์ที่น่าคิดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้ามาดูกันนะคะด้วยความที่อะไรอะไรมันก็ดูไม่แน่นอนพอกกต.ประกาศวันเลือกตั้งออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายคนรู้สึกมีความหวังขึ้นมาในทันทีความหวังที่ว่าเป็นความหวังลมๆแรงๆหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะได้ออกมาพูดถึงวันเลือกตั้ง24กุมภาปี2562ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านประธานกกต.นะคะท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นในเรื่องของความพร้อมตามแผนแล้วก็ไปอิงกับในส่วนของการที่รัฐบาลแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยเคยหารือกันเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยการพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของเร็วสุดคือ24กุมภาพันธ์ช้าสุดก็คือวันที่5พฤษภาคมนอกจากนั้นค่ะทางด้านของพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกนะคะเรื่องของ24กุมภาพันธ์62เนี่ยแหละค่ะบอกนะคะว่าส่วนตัวก็คิดว่ากกต.เนี่ยก็น่าจะพูดไปตามทฤษฎีของคสช.แล้วก็รัฐบาลที่ว่าจะจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แต่สถานการณ์ในปัจจุบันก็ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่จะโปรดเกล้าลงมาว่าจะมีการใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ทั้งหมดก็เป็นการเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็คาดเอาไว้ว่าจะตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์คือจริงๆเนี่ยท่านโฆษกก็บอกในลักษณะว่ามันน่าจะเป็นทฤษฎีแหละท้ายที่สุดก็ต้องดูในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นหน้าหนึ่งเช้านี้นะคะโพสต์ทูเดย์บอกว่าเลือกตั้ง24กุมภาแค่ตัวเลือกไทยรัฐบอกว่าคสช.ตั้งแง่24กุมภาพันธ์62เลือกสสบ้านเมืองต้องสงบหันไปดูกกต.กกต.รีบโบยเลยบอกอ้างเป็นตุ๊กตาและในรูปภาพใช้คำว่ากกต.ติดชึ่งหันมาดูข่าวสดค่ะไก่อูชี้เลือกตั้ง24กุมภาพันธ์62ยังไม่ชัวร์อ่ะคิดเห็นยังไงคะดูแล้วผมไม่ได้คิดว่าจะชัวร์ไม่ชัวร์แต่ผมคิดว่าชัวร์ชัวอะไรชัวคะชัวคือไม่มีการเลือกตั้งเอาผมคิดอย่างนี้จริงๆแล้วก็ในรายการเนี่ยผมก็พูดมาตลอดว่าจะไม่มีการเลือกตั้งไม่ใช่ว่ามาเพิ่งพูดเราตอนนี้วันนี้ผมไปที่ไหนไปเดินผมนี่ชอบทำกับข้าวไปจ่ายตลาดนัดที่ไหนเจอพี่น้องพวกเรามั่งไม่พวกเรามั่งเนี่ยก็จะเข้ามาถามมาไถว่าตกลงว่าเขาประกาศแล้วว่า24จะมีการเลือกตั้งพร้อมหรือยังผมก็บอกว่าอย่าไปตกอกตกใจเลยเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าผมคิดเอาเองว่าผมว่ายังไม่มีสิ่งที่คำว่ายังไม่มีเพราะในวันนี้ทุกภาคส่วนที่ออกมาได้ชี้แจงแถลงกันหลังจากที่ว่ากกต.ประกาศว่าน่าจะไปลงล็อกเอาวันที่24แล้วก็ใช้คำว่า24เข้าคูหา24แต่ก่อนจะเข้าคูหา24ผมกลัวว่าใครบางคนจะเข้าคุกเสียก่อนด้วยอีกสักคนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ปล่อยพุทธอิสระออกมาแล้วเนี่ยถามว่าในวันนี้กกต.เองเพิ่งเข้ามาใหม่ก็อาจจะยังแบบว่าร้อนวิชาแต่ในที่สุดมันจะเลือกหรือไม่เลือกเลือกพรุ่งนี้ก็ได้ถามประยุทธ์คนเดียวรู้เรื่องแต่วันนี้ประยุทธ์ยังไม่พูดอะไรประยุทธ์ก็ยังมาบอกว่าถ้าบ้านเมืองสงบก็อาจจะมีการเลือกตั้ง
ก็คือหมายความว่าถ้าวันที่24ประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วมีกิจกรรมการเลือกตั้งแล้วเดือนมกราสักวันที่ช่วงปีใหม่อาจจะมีระเบิดตุ้มตามตุ้มตามรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นมาก็แสดงว่าเลือกตั้งไม่ได้จำได้ไหมช่วงนั้นกำลังที่ว่าจะมีการเลือกตั้งจะมีการเลือกตั้งอยู่ดีๆไปจับปืนก็ตีได้เป็นคันรถอยู่ดีๆไปจับปืนที่นู่นได้เป็นคันรถในท้องนาในท้องนาเพราะฉะนั้นสังคมเมืองไทยในวันนี้ที่ผมบอกไงครับว่ามันไม่ใช่สังคมหวยนะฮะซื้อหวยนี่มันน่าลุ้นกว่าการลุ้นการเลือกตั้งของคสช.เวลาซื้อหวยนี่เรายังมีลุ้นถูกได้บ้างถูกเลขท้ายสองตัวถูกเลขท้ายสองตัวถูกเลขหน้าถูกเลขหลังแต่ลุ้นการเลือกตั้งกับคสช.มันลุ้นยากมันลุ้นยากจริงๆยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกฮะผมว่าหวยนี่ลุ้นยากแล้วเนี่ยอันนี้ลุ้นยากกว่า24ที่พอมันไปลงเอาไปลงเอาตูมอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามทฤษฎีว่ามันจะต้องยื่นถวายยังไงหลังจากลงมาแล้วต้องยังไงก็คือคิดคำนวณกันตามศาสตร์ของเลขาคณิตมันก็ลงเท่านั้นแต่ว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มมา5ปีแล้วเราจะอยู่ไม่นานจนวันนี้เด็กเอาไปร้องอะไรเอาไปร้องล้อกันจะอยู่ไม่นานในที่สุดผมก็ว่าไม่มีการเลือกตั้งมีคนพูดอีกนะถามผมอีกว่าเอ้าเมื่อยื่นถวายไปแล้วล้นเกล้าล้นกระหม่อมทรงลงพระปรมาภิไธยมีกิจกาการเลือกตั้งลงมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เลือกเนี่ยแล้วก็ไม่เกิดปัญหาเหรอเพราะว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินลงนามแล้วให้มีการเลือกตั้งผมก็ยกตัวอย่างว่าเอ้าก็วันที่2กุมภาปีนั้นไงก็มีกิจกาการเลือกตั้งแล้วมันก็ปิดหน่วยเลือกตั้งเสียบางทีมันยกหีบหนีเขตผมมียกหีบหนีไปหีบหนึ่งเนี่ย อยู่ดีๆอยู่ดีๆปิดหน่วยไม่ยกหีบหนียกหีบหนีไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมด มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดถ้าถามว่าถ้าเป็นพวกเราทำอย่างนั้นก็แสดงว่าเหมือนกับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เองเนี่ยทรงลงพระปรมาภิไธยก็คือสั่งให้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่มีการจัดการการเลือกตั้งผมก็เลยยกตัวอย่างวันที่2กุมภาพันธ์เห็นว่าเขาทำมาแล้วครับไม่ใช่เพิ่งไม่ทำแต่ทีนี้คุณพิพัฒน์ชัยไม่แปลกใจล่ะฮะที่กกต.จู่ๆเนี่ยถึงขั้นออกมาประกาศเลยนะคะว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยในวันที่4มกราคมซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ต้องเป็นรัฐบาลในการที่จะประกาศถูกไหมคะแต่กลายเป็นว่ากกต.เป็นคนที่ออกมาบอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยว4มกราคมประกาศพระราชกฤษฎีกาเสร็จปุ๊บมันจะไปลงวันที่24กุมภาพันธ์ในการเลือกตั้งในการประกาศเนี่ยเมื่อเขาส่งเรื่องขึ้นทูลเกล้าแล้วเรื่องจะลงมาในกำหนดระยะเวลาสมมติตามกำหนดระยะเวลาตามไทม์ไลน์ของเขาเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องประกาศกิจการการเลือกตั้งแต่เขาก็บอกว่าจะต้องมีประกาศกิจการเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลเองนั่นแหละเป็นคนประกาศแต่จงอย่าลืมนะแอนเองฟ้าเองก็ไม่แปลกใจบ้างเหรอว่ากกต.เคยผ่านมาแล้วในที่สุดก็ถูกโละทั้งกระบี่เพราะคุณสมบัติไม่ครบเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆไม่แน่เนี่ยคนที่แสดงความคิดเห็นมากคุณสมบัติอาจจะเข้าข่ายว่าไม่ครบอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยู่ดีๆคุณอยู่ดีๆถูกปลดเสียง่ายๆมีมาตรา44สั่งปลดถ้าอยู่ดีๆเข้าไปมาเสร็จกกต.มีอยู่5คนสืบไปสืบมาพอวินาทีสุดท้ายใกล้จะเลือกตั้งไปสืบแล้วโอ้ยคนนี้สนิทกับพรรคเพื่อไทยคนนั้นสนิทกับพรรคประชาธิปัตย์คุณสมบัติไม่ครบใช่มาตรา44ปลดซะอีก2คนเลือกตั้งได้ไหมไม่ได้ก็จบไงก็ผมบอกให้ผมมั่นใจว่าไม่มีการเลือกตั้งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนคุณยศพรนะว่าไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรแต่ทีนี้ค่ะในเรื่องของการคลายล็อกเนี่ยก็คงยังมีอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นหนึ่งในที่ประธานนปช.เคยพูดเรื่องของการเผาหลอกหรือเปล่าเรื่องของการออกมาขับเคลื่อนอะไรต่างๆที่ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นนะคะตามข่าวเนี่ยบอกว่าขณะนี้รัฐบาลก็มีการส่งร่างแก้ไขคำสั่งคสช.ก็คือเรื่องของการคลายล็อกว่าด้วยพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยในช่วงที่จะต้องมีพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คาดว่าช่วงกลางเดือนกันยายนนะคะจะมาให้กกต.เนี่ยพิจารณาเบื้องต้นก่อนที่อาจารย์วิษณุเนี่ยจะเดินทางไปหารือกับกกต.ในวันนี้ค่ะทิศทางตรงนี้ค่ะมองว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวกันยาก็ปลดล็อกก็ยังไม่สามารถทำให้คลายใจได้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ถ้าสมมติเรามีการปลดล็อกทางการเมืองเนี่ยมันก็เบาใจมันก็สบายใจขึ้นมาล็อกหนึ่งค่ะว่าเขาสามารถปล่อยให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้เนี่ยไอ้นั่นก็เข้าสู่ย่าง
ใกล้วันเลือกตั้งเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งแต่วันนี้การประกาศการปลดล็อกทางการเมืองก็ไม่มีกกต.เองก็ยังลูกผีลูกคนไม่รู้จะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครเชื่อถ้าวันนี้ประกาศว่าปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้ผมว่าไอ้นั้นน่าจะทำให้ชื่นใจขึ้นได้ว่าน่าจะมีการเลือกตั้งเร็วขึ้นค่ะคนแล้วก็ถามว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะต้องส่งเรื่องนี้ให้กับใครอ่ะรัฐบาลเองต้องส่งเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลคสช.ให้กับคสช.รัฐบาลเองคนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องทำเรื่องการปลดล็อกการเลือกตั้งให้หัวหน้าคสช.ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเพราะฉะนั้นผมดูว่ามันเรื่องมันสับสนวุ่นวายมันเรื่องมันเรื่องเล็กแต่ว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าสมมติว่าจะปลดล็อกการเมืองจริงเนี่ยคุณประยุทธ์เองเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะหัวหน้าคสช.เอาเก้าอี้2ตัวมานั่งทางขาเลยพูดทั้งในฐานะคสช.พูดทั้งในฐานะของนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียกคุณวิษณุให้แกรู้เรื่องเสียบ้างเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆนี่แกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยเขาจะปลดเลขาปปง.ซึ่งแกดูแลหน่วยงานที่แกดูแลแกยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรแกก็ไม่รู้เรื่องอะไรแกก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้แกจะเข้าไปเป็นรองนายกทำหอกอะไรอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เชิญคุณวิษณุบ้างเชิญคุณประวิตรบ้างเชิญให้ทุกคนได้รู้บ้างว่าตกลงกันแล้วก็ประกาศกันให้ชัดแล้ววันศุกร์เนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนอยากฟังนะว่าทุกวันศุกร์หลังจากที่ว่าประชุมครม.กันแล้วเป็นวาระจรพิเศษประชุมด่วนเหมือนกับประชุมด่วน10นาทีที่ปลดไอ้เลขาปปง.แล้วประชุมด่วนแล้วว่าเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสังคมเมืองไทยเดินมาถึงวันนี้แล้วก็ฟังแล้วว่าเราจะแพ้เราจะชนะก็ไม่เป็นไรเมื่อประชาชนอยากเลือกตั้งจะประกาศปลดล็อกการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้แล้วก็พูดซะเลยแถลงข่าวซะเลยแล้วก็ประกาศปลดล็อกยากไหมไม่เห็นจะยากอะไรเลยเพียงพูดว่าเอ้าทำได้แล้วกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็เรียกคุณวิษณุมาเพราะแกเขียนกฎหมายเนี่ยแกบริการอยู่แล้วก็เลยเรียกว่าเนติบริกรไงเอาเขียนกฎหมายมาแล้วปลดล็อกการเมืองอาทิตย์หน้าปลดล็อกเลยแล้วก็ให้ทุกคนทำกิจกรรมทางการเมืองได้เดินหาเสียงได้เดินหาสมาชิกได้ไม่ใช่ปล่อยให้สามดูดเดินอยู่กลุ่มเดียวกวนเดียวเดินกันอยู่ผมว่าเดินกันมาขนาดนี้ยังดูดอะไรไม่ได้เนี่ยดูดไปดูดมาดูดมาดูดไปจนเขาจะกลับหมดแล้วอ่ะนี่ผมได้ข่าวว่าคนที่ถูกดูดไปบนแล้วจะกลับหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องแฟร์ว่าการเลือกตั้งถ้าสมมติว่าจะมีการเลือกตั้งจริงเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านมาเอาเปรียบเขาเนี่ยผมก็คิดว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของท่านก็มาจากวิธีการพิเศษถ้าท่านจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่สองก็มาจากรัฐธรรมนูญพิเศษผมว่ามันจะพิเศษเกินไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการแฟร์ต้องการให้การเมืองมันเดินต่อได้อย่างที่คุณจตุพรว่าเนี่ยเอาที่ผมพูดตรงๆนะผมก็เห็นด้วยกับคุณณัฐวุฒิเอาพูดตรงๆง่ายๆก็คุยสิฮะคุยสู่เทพคนนี้ก็บอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พอคุยได้ป๋าแกยังพอคุยไหวไหมพอคุยไหวก็คุยเขาบอกคนที่มีปัญหาคนที่มีปัญหาที่สุดนายกทักษิณก็คุยผมไม่เชื่อว่าคนอย่างทักษิณชินวัตรเองเนี่ยแกต้องการเห็นประเทศล่มสลายต่อหน้าต่อตาผมไม่เชื่อว่าแกจะทำลายประเทศแต่ผมเชื่อว่าแกต้องการที่จะนำประเทศนี้เนี่ยไปยืนอยู่แถวหน้าเหมือนกันแต่วิธีการที่แกถูกกระทำมาเนี่ยแกก็ต้องสู้คนเราเนี่ยเมื่อถูกกระทำเนี่ยมันก็ต้องสู้แต่ว่าไม่ใช่เอาประเทศเป็นตัวประกันอย่างที่คนบางคนพูดถึงนายกทักษิณในทำนองนั้นผมเห็นสังเกตดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ถ้าทุกคนคุยกันได้ทุกคนเคลียร์กันจบผมเชื่อว่าทุกอย่างจบและประเทศก็จะสามารถกลับมาสีวิไลได้เชื่อไหมผมไม่เคยชอบดูไม่เคยชอบอะไรเลยเรื่องหมอดูเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้คืนนี้วันผมนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลผมนอนดูแล้วผมน้ำตาไหลเหมือนกันแล้วก็อยากให้ถึงเหมือนกันเขาบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือนี่ผมดูตามผมพูดตามหนที่พูดในโทรศัพท์นะฮะเขาบอกว่ายุคสมัยต่อไปก็คือในยุคของนี่รัชกาลที่10
ขาบอกว่าในยุคราชการที่11ประเทศไทยจะเป็นประเทศศรีวิไลจะเป็นประเทศมหาอำนาจจะเป็นประเทศที่ทุกคนต้องการเข้ามาค้าขายเพราะว่าพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปเนี่ยจะมีบุญญาธิการผมอยากเห็นประเทศไปอย่างนั้นแล้วก็ในวันนี้ผมก็คิดว่าตัวพระองค์เองเนี่ยพระองค์เองก็มีความปรีชาสามารถพระองค์เองก็สามารถที่จะนำประเทศเนี่ยสามารถที่จะวางรากฐานพื้นฐานเพราะตัวพระองค์เองเนี่ยตัวรัชกาลที่10เองเนี่ยต้องอย่าลืมนะฮะว่าท่านพระองค์เป็นพระราชา ที่เก่งกาจเรื่องของทหารเก่งกาจเรื่องพวกเนี้ยท่านสามารถที่จะวางรากฐานพวกนี้ได้แต่ผมคิดว่าวันนี้เราในฐานะประสบนิกรเองเราจะทำยังไงให้มันหลุดพ้นจากความขัดแย้งให้มันหลุดพ้นไม่ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์ก็ต้องออกมาข้างถนนแล้วก็มาไล่แล้วก็มาตั้งข้อหาแล้วก็ไปสร้างวาทกรรมโกงสร้างวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องตั้งหลักว่าใครชนะการเลือกตั้งถือว่าเป็นฉันทามติของประชาชนเนี่ยมันต้องเดินอย่างนั้นส่วนกกต.จะมากำหนดวันเวลาเนี่ยผมให้อีก10กกต.มากำหนดมาพูดผมก็ไม่เชื่อทีนี้ท่าทีมันจะไปชัดเจนขึ้นในเดือนกันยายนไหมคะไม่ว่าจะเป็นในคำสั่งคสช.ที่53/60ในข้อ8ที่ระบุนะคะว่าเมื่อพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ครม.แจ้งคสช.เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายประกาศคสช.หรือคำสั่งหัวหน้าคสช.อันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของพรรคการเมืองและร่วมกันจัดทำแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยให้หารือกับกกต.กรท.ประธานสนช.พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองสอบประสานกับที่พลเอกประยุทธ์ออกมาประกาศว่าเดี๋ยวกันยายนจะประกาศเลยว่าท่าทีทางการเมืองต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรกันยายนน่าจับตามากน้อยแค่ไหนในมุมมองคุณพิพัชชัยที่คุณประยุทธ์บอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยก็จะประกาศความชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือนสิงหาใช่กรกฎาคมสิงหากันยาเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยเดือนหน้านี้แล้วอดใจลุ้นไปผมเองผมก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าคาดเดาใจของคุณประยุทธ์ได้ว่าที่พูดมาเนี่ยจะจริงไม่หรือจะเท็จอีกเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้พี่น้องใจเย็นๆนะก็ดูว่าเดือนกันยาเนี่ยจะมีความชัดเจนยังไงถามว่าตัวผมเองเนี่ยก็อยากให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอดีตมันสอนปัจจุบันและมันนำสู่อนาคตขนาดว่าแกไปพูดกับผู้นำระดับโลกผู้นำของสหรัฐเนี่ยมันก็เลื่อนกันมาเรื่อยเนี่ยแต่พอมาวันนี้ถ้าเมื่อมันไปตามสูตรเลขาคณิตแล้วมันไปลงเอาล็อกเอาวันนั้นแล้วก็คุณประยุทธ์บอกว่าเดือนกันยาจะประกาศได้ชัดวันนี้ก็วันที่20แล้วอีกเอานะทนรออีกเดือนนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีนี้ถ้ากันยาเนี่ยเขาก็คลายล็อกด้วยเนี่ยสถานการณ์ความหวาดระแวงความกังวลว่าจะมีการเลือกตั้งไหมนะแต่ถ้าสมมติกันยาเขาเกิดคลายล็อกขึ้นมานี่สถานการณ์มันจะดีขึ้นเลยไหมคะถ้าเดือนกันยาหรือว่าเดือนสิงหานี้คลายล็อกขึ้นมาถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมอย่างน้อยที่สุดประชาชนชื่นใจมากขึ้นคำว่าชื่นใจมากขึ้นนี่มันไม่ต้องอะไรอ่ะมันได้ระบายกันบ้างค่ะถูกไหมมันได้ระบายกันบ้างว่าเกิดความไอ้นู่นขึ้นมาสสอดีตสสหรือว่าอดีตคนที่เราเคยรักคนที่เราเคยชอบไปพบกันได้ไปคุยกันได้บ้างอะไรกันได้บ้างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ยังมีความหวังยังมีการพูดคุยกันได้มันไม่อึดอัดขนาดนี้ในวันนี้มันทำอะไรไม่ได้มันอึดอัดเศรษฐกิจมันก็แย่อึดอัดก็อึดอัดมันพูดไม่ออกอ่ะถ้าสมมติว่าเหมือนกับอาการที่ว่าถ้าไปยืนบนเนินเขาสูงๆแล้วก็ตะโกนดังๆฮานาก้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือมันอึดอัดมันไปไหนไม่ถูกไงแต่ถ้าสมมติว่ามันคลายล็อกขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นการคลายล็อกมองว่าดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ใช่ไหมคะคุณพิพัฒน์ชัยว่าจะมีการเลือกตั้งตามวันที่กำหนดเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายอื่นๆที่สามารถทำให้ขยับขยื่นเลื่อนได้อีกถูกต้องเพราะว่าการคลายล็อกแล้วเนี่ยพอการคลายล็อกการให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้เนี่ยก็ไม่แน่อีกนะมันก็มีผลดีมีผลเสียหลังจากที่ว่าพอพรรคการเมืองคลายล็อกเสร็จนักการเมืองเจอคนนั้นนักการเมืองเจอคนนี้กลายเป็นว่า
มันอาจจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็โยนให้นักการเมืองเห็นไหมล่ะก็เป็นได้ก็บอกแล้วว่าพอพวกนี้ออกมามันก็ชุมนุมกันพวกนี้ออกมามันก็ยุยงกันมันก็เกิดปัญหาไอ้นั่นเกิดปัญหาไอ้นี่หยุดก่อนเลือกตั้งยังไม่ต้องเลือกปลดล็อกไว้อีกมันเป็นไม่ได้ทั้งนั้นรัฐบาลนี้เพราะว่า5ปีที่ผ่านมามันจับทางอื่นไม่ถูกนอกจากทางว่าที่พูดมาไม่จริงเท่านั้นน่ะก็คือท้ายสุดเราก็ยังยืนยันแหละว่ายังไงก็ไม่น่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนในปี62กุมภาผมอยากให้มีการเลือกตั้งอยากให้มีแต่ถามผมว่าจะมีการเลือกตั้งไหมผมคิดว่าไม่มีการเลือกตั้งครับคุณสดศรีบอกว่าที่กกต.ประกาศรถแมพทันทีที่กกต.ชุดใหม่ทำหน้าที่เชื่อว่าคงต้องมีการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลกับกกต.เพราะเหตุผลที่กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยไปสอดคล้องกับรถแมพของรัฐบาลที่บอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่เราไม่รู้วันเลือกตั้งเท่านั้นแต่ครั้งนี้ก็รู้แล้วว่าจะเลือกตั้งวันไหนเห็นด้วยกับคุณสดศรีไหมคะคือวันกำหนดว่าวันเลือกตั้งมันกำหนดได้ก็อย่างที่ผมบอกนะพอกำหนดมันก็มีข้อแม่1 2 3 4 5อย่างที่ทั้งคุณประยุทธ์ว่าแล้วก็ทั้งไก่อูว่า มันก็เป็นไปตามอะไรนะพูดไปตามทฤษฎีถูกไหมพูดไปตามทฤษฎีทฤษฎีเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้มันอาจจะติดขัด1 2 3 3แล้วที่คุณสดศรีบอกว่าน่าจะกกต.น่าจะมีการพูดคุยกับทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาถึงไม่กี่วันเนี่ยประกาศวันเลือกตั้งได้เลยเนี่ยก็แสดงว่ากกต.ชุดนี้น่าจะต้องถูกวางตัวแล้วก็ถูกวางงานสั่งให้เข้ามาทำงานนี้แสดงมีการคุยกันมาก่อนเพราะฉะนั้นวิธีการการสนากกต.ที่ผ่านมาก็จะเชื่อเห็นว่าคนที่จะเป็นเนี่ยเขาคุยกันมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ถูกปลดออกไปหรือว่าคนที่คุณสมบัติไม่ครบก็อย่าเสียใจถ้าถามผมอีกผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าผมอยากให้มีการเลือกตั้งแต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณพิพัชชัยยืนยันมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณพิพัชชัยเพราะว่าทางหน้าของโฆษกเองก็ยังยืนยันด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องของทฤษฎีก็ไม่รู้ว่าประชาชนจะคิดเห็นกันอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยืดเยื้อมานานพอสมควรคุณพิพัชชัยมองว่าในมุมมองของประชาชนคือสะท้อนผ่านหน้าหนังสือพิมพ์อย่างที่คุณแอนได้พูดกับเราไปนะคะว่าจริงหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเนี่ยก็โพสต์ในลักษณะว่ามันไม่ชัวร์หรอกมองว่าประชาชนจะรู้สึกอะไรไหมคะในขณะนี้หรือว่าก็คือในวันนี้พอประชาชนเห็นว่ากำหนดวันเลือกตั้งวันที่24เนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีความชื่นใจมากขึ้นแค่นั้นเพราะไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนอยากให้เลือกตั้งก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมีแต่คนอยากให้เลือกตั้งพอประกาศวันขึ้นมาชัดเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันมีความหวังมันมีความหวังขึ้นมาว่าเออในวันที่24กุมภาเนี่ยมันน่าจะมีการเลือกตั้งแล้วมันก็ทำให้ประชาชนดีใจขึ้นบ้างแค่นั้นครับก็ติดตามกันละกันนะคะเพราะว่าก็หลากหลายแง่มุมบางคนก็มองว่าเอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่น่าจะชัดแล้วแหละที่จะมีการเลือกตั้งกันดูแล้วน่าจะมีการพูดคุยกันได้รับสัญญาณมาจากทางรัฐบาลแน่นอนแต่พอไปถอดรหัสกันดูดีๆก็เอ๊ะเขาก็มีติ่งออกมาอยู่นะมันก็ไม่ได้ชัดซะขนาดนั้นหรืออย่างทางคุณพิพัฒน์ชัยเองก็ค่อนข้างยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมจุดยืนเดิมนะคะก็คือไม่น่ามีการเลือกตั้งดูทรงแล้วเนี่ยนะคะก็รอดูกันละค่ะส่วนตัวนะมองว่ากันยาให้ไปจับตาดูไม่ว่าจะเป็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะคะว่าจะประกาศออกมาอย่างไรอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเราให้พอเดาได้ว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นตามรถแมพหรือเปล่านะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูนายสุเทพกันบ้างที่สื่อบางสำนักใช้คำว่าดิ้นพล่านถึงขั้น Facebook Live เอาเอกสารมากองเป็นตั้งๆแฉเออไม่ใช่ค่ะชี้แจงเป็นฉากๆมีการไปดึงเอาพลตำรวจเอกพงษพัฒน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะคะเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะก
การสร้างโรงพักทดแทนรวมไปถึงแฟลตนะคะที่ทางด้านของนายสุเทพเนี่ยเรียกได้ว่าออกมาโอดครวญกันเลยก็ว่าได้นะคะจริงๆก่อนหน้านี้นายสุเทพได้ออกมาไลฟ์สดนะคะแล้วก็บอกเหมือนกันว่าถ้าผมผิดเนี่ยเอาชีวิตผมไปได้เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกกลั่นแกล้งแล้วล่าสุดก็มีการไลฟ์สดอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดแบบถี่ยิบซึ่งก็มีรายชื่อเหมือนเป็นการดึงตัวละครหลายคนบอกว่าดึงเอาตัวละครหลายคนเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรวมไปถึงค่ะทางด้านของพลตำรวจโทพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนี่ไม่ไปคนเดียวนะคะดึงรายชื่อของคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวโยงอะไรกันไปเยอะแยะเลยบอกไม่ได้ผิดเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองผิดเนี่ยคดีน่าจะยุติไปตั้งนานแล้วดำเนินไปนานแล้วตอนนี้มาดองเค็มเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งพรรครปช.เลยมีการตั้งข้อหาอะไรแบบนี้หรือไม่อย่างไรถูกกันแกล้งหรือเปล่าบอกด้วยนะคะถ้าผมผิดเนี่ยเอาชีวิตไปได้เลยคิดเห็นอย่างไรคะคุณพิพัฒน์ชัยถ้าคุณสุเทพอ้างว่าคดีนี้เป็นคดีที่กลั่นแกล้งเพราะตัวเองตั้งพรรคการเมืองเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่าคุณสุเทพกับคสช.เองเนี่ยมันไม่หวานชื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแหละถ้าคุณสุเทพถ้าคุณสุเทพคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะชี้ให้เห็นว่าคุณสุเทพกับคสช.เองเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่วนที่ว่าออกมาโอดครวญว่าเรื่องความถูกเรื่องความผิดว่าเรื่องมันน่าจะจบไปนานแล้วแล้วก็ทำไมเพิ่งจะมาหยิบยกมาแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาเอาในตอนนี้คดีหลายต่อหลายคดีของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาจนปล่อยให้คดีความสิ้นสุดคดีของพวกเราเองบางคดีเนี่ยก็แจ้งอย่างรวดเร็วบางคดีก็ไปรื้อเหมือนล่าสุดเนี่ยนปช22คนก็ถูกไปรื้อคดีเมื่อปี52ขึ้นมาแจ้งข้อหายุยงปลุกปั่นผมก็ไม่เห็นว่านปชคนไหนขึ้นมาอดครวญว่าคดีนี้มันน่าจะจบไปนานแล้วเพราะเมื่อมันยังไม่หมดอายุความหรือว่ามันยังไม่สิ้นสุดกระบวนการเนี่ยก็เขาก็สามารถที่จะหยิบขึ้นมาฟ้องแล้วก็หยิบขึ้นมาขึ้นสู่ศาลได้ผมก็ยังไม่เห็นว่าคดีปี53หรือคดีปีไหนก็แล้วแต่ที่พี่น้องประชาชนถูกฆ่าตายกันข้างกลางถนนเนี่ยเขาก็ยังไม่หยิบขึ้นมาแล้วก็นานมากแล้วก็ยังไม่หยิบขึ้นมาส่วนคดีของคุณสุเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแฟลตตำรวจหรือว่าเรื่องของการสร้างโรงพักทดแทนเนี่ยจะถูกหรือจะผิดเมื่อคดีปปช.ชี้มูลเข้ามามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณากันตามกฎหมายว่าถูกหรือผิดสังคมก็เพียงแค่สงสัยข่าวว่าในขณะนั้นการสร้างโรงพักทดแทน396เนี่ยเห็นทราบข่าวว่าตามข่าวว่าทำไมมีผู้รับเหมาเจ้าเดียว อันหนึ่งอันที่สองทำไมมันไม่เสร็จเลยใน300กว่าเนี่ยมันน่าจะเสร็จสักโรงหนึ่งได้ไหมมันเกิดปัญหาอะไรมันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าเรื่องของการประมูลส่งการราคากลางเข้ามามันอาจจะต่ำกว่า500กว่าล้านในรวมภาพรวมทั้งหมดเนี่ยแล้วดูให้เหมือนตัวเลขว่านี่ไงผมเป็นคนประหยัดงบประมาณให้กับแผ่นดินเพราะว่าราคากลางเท่านี้แต่นี่ผมเอาที่ว่ามันต่ำกว่าตั้ง500กว่าล้านเข้าไปในทำนองเดียวกันคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรดามาพงศ์ก็ไปซื้อที่ดินที่รัชดาแกก็เขาก็เข้ามาประมูลราคากันแกประมูลราคาสูงสุดในการซื้อที่ดินในขณะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟาดกันมาฟาดกันไปจนกระทั่งว่าสามีของคุณหญิงพจมานชื่อทักษิณชินวัตรก็ต้องติดคุกสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยการอนุมัติตามที่สตช.เสนอมาหรืออะไรมาก็แล้วแต่มันก็ต้องมาตามขั้นตอน อยู่ดีๆคุณสุเทพเองจะมาเขียนโครงการมาอนุมัติแล้วไม่มีตัวละครเข้ามาเล่นเลยเนี่ยมันเล่นไม่ได้มันต้องมีบทประกอบมันต้องมีส่วนประกอบพอเสนอปัญหาต่อมาว่าคือเมื่อเสนอเข้ามาตามขั้นตอนแล้วเนี่ย มันถูกต้องตามขั้นตอนแล้วเนี่ยมันมีอะไร
จากนั้นมันมีอะไรจากนั้นส่วนการที่พอโดนคดีมาโอดควรแล้วก็มาไลฟ์สดกันอยู่กี่วันนะสองสามวันแล้วเนี่ย อยากเตือนไปถึงคุณสุเทพนะฮะตอนนี้ไบโพล่ากำลังระบาดนะฮะ อย่าไลฟ์สดข้ามวันข้ามคืนสี่คืนห้าวันเข้าไปนะเดี๋ยวก็ถูกล็อกตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ระวังแล้วก็อย่าตกใจฮะคือถ้าเราคิดว่าเราไม่ผิดไม่ต้องตกใจไม่ต้องโอดครวญไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นพวกเราเองถูกแจ้งข้อหาถูกตั้งข้อกล่าวหาปปช.ชี้มูลแล้วก็อัยการชี้มูลอัยการส่งฟ้องประกันตัวกันไม่หวานไม่ไหวไม่เห็นมีใครจะต้องมาดิ้นผมกลัวอย่างเดียวฮะก่อนจะเข้าคุกหากลัวคนบางคนจะเข้าคุกซะก่อนนี่แหละที่ผมพูดตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยว่าก่อน24กุมภาที่เราจะเข้าคุกหากันเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ผมพูดจริงๆตรงๆนะถามว่าแอนเคยคิดไหมว่าพุทธอิสระจะเข้าคุกไม่เคยคิดนะคะป้าเคยคิดไหมไม่เคยแล้วเคยคิดไหมว่าคุณสุเทพจะเข้าคุกยิ่งไม่คิดเลยแล้วแอนเคยคิดไหมว่าคุณสุเทพจะเข้าคุกก็ยากอ่ะก็ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมันก็เกิดขึ้นแล้วถูกไหมครับแล้วคุณสุเทพออกมาดิ้นอย่างนี้ยิ่งทำให้ผมคิดนะว่าคุณสุเทพอาจจะรู้สัญญาณอะไรหรือเปล่าเขาจะเอาผมเข้าคุกถูกไหมเคยพูดเนี่ยคุณสุเทพเคยพูดว่าเนี่ยเขาจะเอาผมเข้าคุกก็ได้เพราะฉะนั้นให้คุณสุเทพได้สบายใจได้ในฐานะที่เคยเป็นนักโทษทางการเมืองรุ่นพี่มันไม่น่ากลัวอย่างที่คุณกลัวหรอกเข้าไปบ้างก็ดีในคุกอ่ะจะได้รู้ซะบ้างว่ารสชาติที่คุณเอาคนอื่นเข้าคุกเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยเขาอยู่กันยังไงคนในคุกเขามีชีวิตกันเป็นอย่างไรพุทธอิสระก็เข้าไปลิ้มรสมาแล้วรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพวกคุณก็พาเข้าคุกไปได้ทั้งหลายคนแล้วถ้าจะเป็นนักการเมืองจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มันต้องผ่านประสบการณ์การเข้าคุกบ้างในฐานะที่ตั้งพรรครปช.ขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปโอดครวญผมคิดว่าคุณสุเทพถ้าสมมติว่าคุณสุเทพเป็นแมวแล้วเดินอยู่เฉยๆไม่เห็นเสืออยู่ข้างหน้าแมวมันไม่ร้องผมคิดว่าคุณสุเทพน่าจะเห็นอะไรเมื่อคุณสุเทพน่าจะเห็นอะไรคุณสุเทพตกใจแต่อย่าตกใจเงาตัวเองเนี่ยตกใจอะไรก็ได้เห็นเงาตัวเองตกใจเอ้ากลายเป็นตกใจเงาตัวเองไปเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดที่คุณสุเทพมีผมก็ให้กำลังใจให้ต่อสู้กันตามกระบวนการแห่งกฎหมายให้ต่อสู้กันบนกระบวนการของชั้นไต่สวนของปปช.กันไปผิดก็ว่ากันไปถูกก็ว่ากันไปเพราะว่าคดีของตัวพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยหลายต่อหลายคดีก็ชนะมาตลอดเรื่องที่เราดูว่ามันน่าจะแพ้ก็ชนะเรื่องที่เราคิดว่ามันแพ้แน่ก็จับฟาวเช่นปรส.ถือว่าฟาวนะก็จับฟาวแต่ว่าวันนี้คุณสุเทพเองเนี่ยพูดที่ผมจับประเด็นได้สองประเด็นที่ฟ้าพูดที่แอนพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามันมีการกลั่นแกล้งกันเพราะผมตั้งพรรคการเมืองรปช.นี่แสดงว่าคุณสุเทพกับคสช.เนี่ยก็แสดงว่าหมดระยะเวลางานในมูลแล้วแล้วก็คุณสุเทพออกมาโอดครวญระดับคุณสุเทพเนี่ยเรื่องแค่นี้ไม่น่าโอดครวญถ้าไม่เห็นอะไรอยู่ข้างหน้าขอคุณสุเทพโชคดีเพราะปกติแกก็จะอยู่แบบเบิร์ดๆนะคะในคดีสั่งสลายการชุมนุมก็ชิวๆผมยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการที่ทำไม่นี่ละทศกรรมอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงไอ้นั่นบ้างคิดถึงบนเวทีที่ปอรุวิทย์ไปปู่จะไม่มีที่อยู่พี่น้องอะไรคิดถึงภาพเหล่านั้นบ้างคิดถึงภาพที่กำลังอลังการภาพที่ยิ่งใหญ่ภาพที่ไม่เคยกลัวใครในปฐพีนี้คิดถึงตรงนั้นบ้างก็เหมือนกับศิษย์รุ่นพี่ที่เพิ่งเข้าแล้วเพิ่งออกมาเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนที่ว่าถ้าสมมติเราเจอนักข่าวเนี่ยเขาจะมีลีลาของเขาเนี่ยพุทธอิสระก็จะมีลีลาชั้นอะไรอย่างงี้แต่พอมาวันนั้นเรารู้อาการเลยว่าเกิดปัญหาแน่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อมันใหญ่ได้มันก็ต้องเล็กได้เมื่อมันใหญ่ได้มันก็ต้องเล็กได้กงกรรมกงเกวียนเคยบวชเคยเรียนใช่ไหมฮะเคยบวชเคยเรียนอยู่ที่สำนักที่พี่น้องประชาชนชาวภาคใต้นับถือมากด้วยก็คืออยู่ที่สวนโมกของอาจารย์พุทธทาสแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าไปบวชที่วัดของอาจารย์พุทธทาสแล้ว
จะซึมซับหลักธรรมะของอาจารย์พุทธทาสหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นทัพพีที่อยู่ไม่รู้จักรสแกงคำว่าทัพพีไม่รู้จักรสแกงผมเคยอธิบายไปแล้วว่าทัพพีที่อยู่ในหม้อแกงมันไม่รู้หรอกว่าแกงในหม้อนั้นมันเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดนี่เขาเรียกว่าทัพพีที่ไม่รู้รสแกงเพราะฉะนั้นเคยบวชเคยเรียนมาแล้วก็กรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจงจำไว้อย่างนึงนะครับว่าทำอะไรก็ได้ฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายฆ่ากันได้แต่ถ้าใครก็แล้วแต่มีการส่วนร่วมกันฆ่าประชาชนสิ่งอาฆาตวิญญาณอาฆาตวิญญาณอาพยาบาทบางคนก็ให้อภัยที่ตายไป90กว่าเนี่ยบางคนก็ถือว่าบางวิญญาณบางดวงเนี่ยก็ให้อภัยแต่บางวิญญาณบางดวงเนี่ยเขายังอาฆาตแค้นและผมก็คิดว่าจะไม่จบแค่คุณสุเทพจะไม่จบแค่คุณสุเทพตอนเนี้ยแทนที่คุณสุเทพจะออกมาโวยวายออกมาไล่สดร้องห่มร้องไห้อีกทำใจทำบุญทำจิตใจให้สงบทำใจให้สงบคุณสุเทพจะพบทางที่ดีกว่านี้นี่ให้กำลังใจนะฮะในฐานะที่ถูกถีบทิ้งมาจากคสช.แล้วครับทีนี้พูดถึงคดีนี้นะคะก็ย้อนกลับไปนิดนึงที่มาที่ไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาจากมีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรนะคะตั้งแต่สมัยส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี2556แล้วก็นำไปสู่การตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ DSI แล้วก็นำไปส่งปปช.ทีนี้สื่อค่ะเขาได้มีการจับประเด็นสำคัญของคดีนี้นะคะไปที่ความล้มเหลวของโครงการโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี52นะคะมาจากการตัดสินใจและบริหารงานซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาลจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งบประมาณของประเทศหลายพันล้านบาทความผิดพลาดนี้เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาการก่อสร้างจากเดิมเนี่ยให้กระจายประมวลกันไปเป็นรายภาคแล้วมารวมเป็นสัญญาเดียวในปี54เพราะฉะนั้นเลยจะถามคุณพิพัฒน์ชัยว่าคิดว่านี่มันใครจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงสัญญาการก่อสร้างที่ว่านี้ค่ะถามว่าใครจะมีการรับผิดชอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสัญญาถามว่าเปลี่ยนแปลงสัญญาในยุคไหนยุคปี54ในยุคปี54ในขณะนั้นคนที่ควบคุมคุณที่ดูแลสตช.เนี่ยคือใครถ้าถามว่าเอาเนี่ยเอาถ้าถามว่าในขณะนั้นมีพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐหรือใครก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นพัชรวาทหรือว่าจะเป็นอะไรนะพงศพัฒน์สามตัวละครเนี่ยผมประทีปเลยอ่านคร่าวๆว่าใครก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าสามตำรวจเนี่ยไม่กล้าไม่สามารถแล้วมันก็ไม่กล้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงสัญญามารวบสัญญาค่าเป็นหนึ่งสัญญาได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามารวบตัวสัญญาและลงนามในการเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจากรับผิดชอบในรายภาคแล้วมาเป็นสัญญาเดียวเนี่ยเขาก็เลยมุ่งเป้าไปที่คุณสุเทพพอมุ่งเป้าไปที่คุณสุเทพมันมีที่ไหนฮะแล้วถ้าเขาก็จะถามต่อว่าเมื่อเขาต้องการให้เป็นรายภาคแล้วมารวบเป็นหนึ่งสัญญาและเป็นเจ้าของเดียวเนี่ยถ้าถามกันต่อว่าแล้วเจ้าของคนนั้นกับคุณสุเทพรู้จักกันไหมถ้าถามกันทั่วๆไปแบบไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เลยเนี่ยผมว่าอมโบสถ์มาผมก็ไม่เชื่อว่าไม่รู้จักกับคุณสุเทพแล้วไม่รู้จักกับคุณสุเทพแล้วจากที่เขาเป็นรายภาคแล้วเหตุผลอะไรที่ต้องรวมเป็นสัญญาเดียวถ้าสมมติว่าคน10คนทำงานกับคนคนเดียวทำงานเนี่ยเราคิดเอาง่ายๆถูกไหมฮะเอาแอนรับผิดชอบโรงพักนี้ฟ้ารับผิดชอบโรงพักนี้ผมรับผิดชอบโรงพักนั้นต่างคนต่างทำต่างคนต่างแข่งกันเผลอๆเดือนเดียวก็เสร็จแต่นี่พอรวบเข้ามาเสร็จมันไม่เสร็จไงพอมันไม่เสร็จคนที่สั่งให้รวบสัญญาก็จะเสร็จไงจะเสร็จเอาสิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยเกิดข้อคารหาว่าแล้วทำไมคุณต้องรวบสัญญาเป็นสัญญาเดียวแล้วทำไมจะต้องเป็นบริษัทนี้ก็ผมบอกไงว่าไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคุณสุเทพไม่รู้อะไรคุณสุเทพไม่เห็นอะไรไม่มีใครเชื่อไง
ถ้าอย่างนี้คนเซ็นต้องเป็นคนรับผิดชอบไหมคะคือในเมื่อเอาล่ะถ้าคุณจะอ้างว่ามันมีการเสนอมาแต่คนที่จะโหลดเซ็นปากกาอนุมัติก็คือรองนายกที่ดูแลด้านนี้ก็คือคุณสุเทพใช่หรือไม่และอย่างนี้มันจะลากยาวไปถึงนายอภิสิทธิ์ได้ด้วยไหมคะหรือผู้นำรัฐบาลในขณะนั้นว่าปล่อยปละละเลยคือถ้าเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ย มันไปถึงนายกรัฐมนตรีได้เหมือนกรณีของการจำนำข้าวถูกไหมครับจริงๆเนี่ยกรณีของการจำนำข้าวมันก็น่าจะจบที่รองนายกสูงสุดแล้วนะแล้วก็จบที่รัฐมนตรีว่าการก็คือพี่บุญทรงแต่ในที่สุดเห็นไหมเขาก็โยงไปถึงนายกได้ซึ่งไปที่นายกก่อนเลยด้วยตอนแรกไปที่นายกก่อนไปที่นายกจนเราบอกว่าเอ้าคนที่คุมกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ถูกข้อตั้งข้อกล่าวหาเลยเราคุยกันในรายการนี่คุณจะจับนายกแล้วจนกระทั่งทำไปทำมาเอาไปจับนายกไว้ก่อนแล้วค่อยมาไล่จับรัฐมนตรีแล้วค่อยมาไล่จับผู้ประสานงานของรัฐมนตรีค่อยมาไล่จับเลขารัฐมนตรีก็ไอ้นั่นแหละคือการตั้งเป้าไอ้นั่นแหละคือการตั้งเป้าถามว่าวันนี้กรณีนี้เนี่ยปล่อยปละถ้ากรณีการจำนำข้าวเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนายกยิ่งลักษณ์ติดคุกอภิสิทธิ์ก็ทำไมไม่ระงับทำไมไม่บอกสุเทพทำไมไม่คุยกับสุเทพถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยนะโดนนะแต่ถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขามีไม่รู้แขวนพระองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งนายอภิสิทธิ์ก็รอดไปแล้วรอดฮะเหลือแต่นายสุเทพนี่แหละคือคุณอภิสิทธิ์นี่รอดหมดเพราะแกชื่ออภิสิทธิ์ค่ะแล้วแกไม่ธรรมดานะฮะนอกจากแกรอดเสร็จใครไปพูดอะไรแตะต้องแกหน่อยติดพวกหมดคนนั้นไม่รอดเช่นจตุพรไปต้นแขวนพระดีเออแกไม่รู้ว่ายังไงแล้วก็แกเกิดมาเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีและแกก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่พี่น้องประชาชนจำได้ติดตาฮะโดยเฉพาะพี่น้องทางอีสานพี่น้องทางเหนือพี่น้องคนเสื้อแดงจำแกติดตาว่านายกคนนี้หน้าตาเป็นยังไงถ้าถามเมื่อกี้ถามว่าแล้วจะโยงไปถึงได้ไหมโยงถึงได้แต่ว่าจะทำอะไรได้ไหมผมคิดว่าทำไม่ได้เขาก็คงไม่โยงแต่ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันมันก็เปรียบเทียบได้ว่ากรณีอย่างนั้นอ่ะยังปล่อยปละละเลยได้เลยและเรื่องนี้เนี่ยมันก็หลายพันล้านอยู่นะคะ 5-6,000 ล้านเนี่ยจะโยงก็โยงได้แต่ก็เห็นแล้วว่าไม่ได้มีการโยงไปไม่ได้มีการโยงอีกสักเล็กน้อยสำหรับในส่วนของผู้ที่ดูแลคดีตรงนี้นะคะก็คือปปช.คาดหวังอะไรจากปปช.ชุดนี้ได้ไหมเพราะว่าเราก็น่าจะได้เห็นในอย่างคดีการสลายชุมนุมของคนเสื้อแดงก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรแล้วกลับมามองเป็นคดีของคุณสุเทพเราสามารถคาดหวังอะไรตรงนี้ได้ไหมคะคุณมีปัจจัยให้ผมพูดตรงๆนะค่ะจริงๆให้ผมพูดตรงๆผมกลัวจริงๆจะถามว่ากลัวไหมเรื่องการติดคุกก็รู้สึกเฉยๆเสียแล้วสังคมเมืองไทยวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าธงยาวกันยังไงและถ้าถามว่าจะคาดหวังอะไรกับปปช.ได้ไหมคุณเคยคาดหวังเรื่องแหวนนาฬิกาของประวิตรได้ไหมล่ะยังไม่จบนะคดีนี้ก็ยังไม่จบ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในคดีของคุณสุเทพก็เหมือนกัน ไม่แน่นะฮะคุณสุเทพอาจจะเข้าไปคุยหวานๆกับคุณประวิตรก็ได้ เพราะว่าคุณประวิตรคดีของคุณประวิตรแค่แหวนนาฬิกายังยาวมาได้ขนาดนี้เพราะในที่สุดเดี๋ยวแกก็อาจจะไปร้องห่มร้องไห้ซะหน่อยนึงแล้วก็ให้คุณอะไรนะภรรยาแกคุณศรีสกุลนะคุณศรีสกุลเนี่ยคุณศรีสกุลไปคุยเสียหน่อยหนึ่งเพราะคุณศรีสกุลเองแกก็ไม่ใช่คนธรรมดาถ้าถามว่าผมคาดหวังอะไรไว้กับปปช.ผมก็ต้องบอกว่าธงเขาจะยังไงอ่ะไม่ใช่ว่ากฎหมายจะว่ายังไงมันต้องพูดตรงๆว่าธงเขาจะยังไงถ้าธงเขาบอกว่าเอาน่าให้รู้รสเสียบ้างเนี่ยมันก็เด่นหนึ่งเรียนจำพิเศษอะแดนหนึ่งแดนแรกรับใช่ไหมแดนแรกรับแดนแรกรับแต่เท่าที่ฟังท่าทีของคุณสุเทพก็แปลว่าได้สัญญาณมาถูกไหมฮะที่มีการระบุว่าปปช.มีอคติจะเอาผมเข้าคุกให้ได้แสดงว่าคงได้ยินได้รับสัญญาณก็ผมบอกในระดับคุณสุเทพในคดีแค่นี้เนี่ยแกไม่น่าจะโอดครวญขนาดนี้แล้วแกก็ไม่น่าแสดงอาการขนาดนี้ถ้าแกไม่เห็นอะไรถูกไหมก็ดูคดีไอ้อะไรอะสปกดิสปกตอนที่แกเป็นรัฐมนตรีเกษตรอะที่เอาที่ดินไปแจกเลขาหน้าห้องท่าทีแกเป็นยังไงคะตอนนั้นท่าทีแกเฉยๆชิวๆแกไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นอะไรจะเกิดขึ้น
และทุกคดีที่เป็นคดีของแกเนี่ยคดีกบฏแกก็เฉยๆชิวๆคดีกบฏในโทษสูงสุดประหารชีวิตนะเห็นแกเป็นพระแกก็มายิ้มขึ้นศาลทีนึงแกก็เฉยๆแต่พอมาคดีนี้แกโวยวายเนี่ยผมก็อย่างที่ผมบอกแกคงเห็นอะไรแหละแกคงเห็นอะไรหรือว่าตอนนี้แกเป็นไบโพล่าไปแล้วแกตกใจหรือแกขี้ตกใจก็ไม่รู้ไม่แน่นะอะไรคะแกก็อาจจะคิดเหมือนกันเฮ้ยระดับอาจารย์กูพุทธอิสระยังติดคุกเลยแล้วมาเล่นคดีเราเพิ่งมารื้อคดีเราเอาตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าแกก็เลยออกมาดักทางแล้วปปช.มีอคติจะเอาแกเข้าคุกเนี่ยก็ผมบอกกันไม่เป็นไรหรอกเออหน้าเข้าคุกก็อย่างดีก็84วันเขาก็ปล่อยเหมือนผู้ได้อิสระมีที่ไหนอ่ะอัยการฟ้องไม่ทันชาวบ้านถามเยอะนะเอ้าผู้ได้อิสระออกแล้วเหรอคดี112นี่ขอให้ประกันตัวด้วยเหรอเรียนอย่างนี้นะว่าคดีที่ปลอมพระปรมาภิไธยเนี่ยอัยการฟ้องไม่ทันเพราะฉะนั้นที่เมื่อฟ้องไม่ทันเนี่ยเรือนจำมีอำนาจในการควบคุมตัวแค่84วันหรือ7ผลัดผลัดนึง12วันถูกละแล้วก็ถ้าฟ้องไม่ทันเนี่ยต้องปล่อยตัวเพราะฉะนั้นคดี112เนี่ยยังไม่ฟ้องนะฮะเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่พี่น้องประชาชนเราที่มาตกอกตกใจว่าเอาคดี112ประกันตัวได้ด้วยเหรอไม่ใช่คดี112นะฮะอัยการแกงานยุ่งมากทางตอนนี้แกยุ่งจนว่า80กว่าวันแล้วแกฟ้องไม่ทันซึ่งมันไม่เหมือนกับคดีพวกผมเข้าไป2วันแรกเนี่ยคือหมายความว่าฟ้องก่อนพาฟ้องปุ๊บปั๊บไม่ต้องฝากฟ้องไว้ก่อนพอถึงเวลาเข้าก็ฟ้องไว้หลังจากที่ฟ้องคดีแรกไม่พอเสร็จเนี่ยก็หาคดีพยายามหาคดีอื่นมาอีกผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันว่าขนาดที่ว่าเจ้าตัวจะรับสารภาพแล้วว่าทำจริงในการปลอมพระบรมวิทัยทำพลาดเนี่ยแกบอกแกสู้ทุกคดีพุทธอิสระยกเว้นคดีนี้แกรับสารภาพแต่อัยการไม่ฟ้องเห็นไหมฮะไม่ใช่ไม่ฟ้องฟ้องไม่ทันอัยการฟ้องไม่ทันเพราะฉะนั้นผมเรียนนะถ้าอัยการงานมากนะเอาพวกสนช.ที่ว่างงานไปทำหน้าที่อัยการบ้างไอ้คดีเหล่านี้จะได้ฟ้องกันทันบ้างผมแปลกใจมากฟ้องไม่ทันงานเยอะหรือว่าเงินน้อยหรือว่าง่วงที่เวลากับของพวกผมเนี่ยโอ้โหขยันปุ๊บขยันเลือกเกินเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งส่งเอกสารหลักฐานมาให้เมื่อตอนกลางวันวันนั้นที่ต้องส่งฟ้องเพิ่งส่งมากลางวันแล้วก็ต้องดูอีกค่ะก็เลยฟ้องไม่ทันเห็นไหมตำรวจก็ยุ่งนะตอนนี้ตำรวจเองก็ยุ่งคดีเหล่านี้อัยการเองก็ยุ่งกันไปหมดในที่สุดจนว่าไม่ทันก็เข้าใจตรงกันนะครับนี่ขอใช้คำพูดของคุณณัฐวุฒินะฮะว่าที่พุทธิสารได้ออกมาเนี่ยเพราะว่าตำรวจเพิ่งส่งเอกสารให้อัยการแล้วอัยการฟ้องไม่ทันส่วนเรือนจำก็หมดอำนาจในการควบคุมตัว84วันก็ปล่อยมาส่วนอัยการจะฟ้องคดี112นี้เมื่อไรอย่างไรก็สามารถฟ้องได้อีกทีนี้ที่เราคุยกันนะคะว่าสงสัยคุณสุเทพน่าจะได้ยินสัญญาณอะไรมาหรือเปล่าก็เลยออกมาดิ้นจะเอาเข้าคุกจริงๆหรือเปล่าเนี่ยค่ะอีกเรื่องนึงที่คุณสุเทพพูดถึงคือเรื่องพักรปช.ของแกคดีนี้เนี่ยมันจะติดตัดขาหรือจะมีไปเกี่ยวข้องอะไรกับพักที่แกจะตั้งบ้างไหมคะทีนี้นะถามว่าจะเอาคดีนี้ไปตัดขาคุณสุเทพเนี่ยเอ้าก็คุณสุเทพประกาศอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่เหรอว่าจะสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อถูกไหมแล้วแกประกาศคนแรกเลยนะว่าแกจะสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกทีนี้พอมาถึงวันนี้บอกว่าจะมาตัดขาพรรคของแกเนี่ยและจะตัดขายังไงพวกเดียวกันก็อย่างที่ผมบอกกันหรือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วหรือที่สุเทพประกาศสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชามาตั้งแต่ไก่โหไม่โหเนี่ยสุเทพอาจจะรู้อะไรอยู่ก็ได้อาจจะคิดอยู่ก็ได้ว่าตัวเองอาจจะมีคดีถ้าสนับสนุนประยุทธ์แล้วประยุทธ์อาจจะช่วยได้เรื่อยได้แต่พอมาวันนี้แกบอกว่าถ้ามาตัดขากันเรื่องนี้เนี่ยสุเทพมีสิทธิ์ติดคุกแล้วคุณสุเทพยังมีห้อยท้ายเรื่องของพรรคด้วยนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของการชี้แจงปปช.
จะไปตีคิดอยู่ท่านบอกว่าคิดผมคิดว่าผมจะพิมพ์หนังสือเล่มที่ชี้แจงต่อปปช.แล้วก็จะเอาไปจำหน่ายแล้วเอาเงินบริจาคให้กับพรรครวมพลังประชาชาติไทยด้วยตั้งใจจะทำอย่างนี้แล้วใช่ค่ะใช่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหาเงินเข้าพรรคอีกแล้วเนี่ยวันที่เป่านกหวีดกันก็ถือกระสอบปุ๋ยเรียกอะไรว่าจะช่วยชาวนาเงินเก่งมากคุณสุเทพวันนี้ชาวนาก็ทวงอยู่นะพอมาเสร็จไปจะตั้งพรรค1บาทรปช.ร้องห่มร้องไห้ขอเรียกอะไรวันละบาทคนละบาทต่อวันค่ะพอมาวันนี้จะพิมพ์หนังสือชี้แจงเรื่องนี้ขายค่ะโอเคนี่หัวดีมากฮะหัวการค้าหัวการค้ามากเลยฮะหัวการค้ามากน่าจะอยู่กระทรวงพาณิชย์อะไรแกก็เป็นเงินเป็นทองได้หมดอะไรก็ไอ้นุ่นก็คิดขายมาเข้าพรรคนี้อีกแล้วหัวดีฮะหัวดีโอ้ถ้าคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะแกคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไหมนี่พออย่างนี้ผมนึกถึงอาจารย์ผมชอบมากก็คืออาจารย์พระพยอมโอ้ผมชอบแกมากว่างๆนี่ผมไปวัดอาจารย์พยอมบ่อยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไปหาอาจารย์พยอมแล้วโยมญาติโยมเยอะผมวัดแกร่มเย็นจำได้ไหมที่แกไปซื้อที่แล้วโดนก็หลอกแล้วแกเอาโฉนดที่โฉนดปลอมหรือโฉนดซ้อนนั่นแหละแกไปพิมพ์โรเนมาพับถุงกล้วยแขกขายในวัด นี่สุเทพก็หัวดีครับหัวดีมากแต่ว่าดีในทางสร้างสรรค์ฮะดีในทางการพัฒนาร่วมกันพัฒนาประเทศ อย่าไปดีในการรวบรวมสัญญาแล้วก็เกิดปัญหานะ นี่ก็คือความจริงที่เราเอามาบอกเล่ากันให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงแล้วนะคะขอบพระคุณวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ค่ะขอบพระคุณค่ะเราทั้งหมดพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ